หนึ่งสองเอาเลยครับโอเคครับลองเป็นลองเป็นไกด์เป็นหัวข้อก็ได้คือเนื่องจากว่าตอนนี้ทางผมเองนะครับก็เข้ามาช่วยโรงงานเนี่ยเป็นเวลา3เดือนได้แล้วก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ไม่น้อยทีนี้อยากจะรับฟังความคิดเห็นว่าตั้งแต่เข้ามารู้สึกว่ามีการพัฒนาการอะไรดีขึ้นมาบ้างหรือว่ามีสิ่งที่อยากให้พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรไหมครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากผมก่อนครับก็ในส่วนที่ทางเรียกคนตู่คนตู่เข้ามาในเป็นที่ปรึกษาของเราในคนตู่เริ่มจากการกำหนดเป้าของยอดขายเริ่มจากการมองล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราต้องการในระยะยาวจริงๆคืออะไรแล้วก็แจงออกมาเป็นแต่ละสินค้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งโอเคทำให้เราต้องกลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าเรามองสินค้าของเราในแต่ละกลุ่มยังไงด้วยก็จะเป็นหนึ่งเป็นเชิงนโยบายแต่เป็นเชิงกลยุทธ์ว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านำสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ารองสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามาร์จิ้นสูงสินค้าตัวนี้เป็นมาร์จิ้นต่ำหรืออะไรลักษณะนั้นโอเคเราแจกแจงตรงนั้นก่อนพอเราเห็นภาพปุ๊บซึ่งในอย่างภาพที่เห็นได้ใช้ก็คือตัวสินค้าที่มีศักยภาพที่เราคาดคาดหวังไปเยอะก็คือสินค้ากระดองเปรี้ยวและเป็นสินค้าที่เราผลิตทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีความได้เปรียบมีรสชาติเฉพาะเป็นสิ่งที่เราผลิตเองโอเคเราก็เลยโฟกัสมาที่ตัวลายกระดองเปรี้ยวซึ่งในสิ่งที่มันถูกทำในขั้นต่อมาก็คือจับทุกๆ process แม้ว่าเล็กๆน้อยๆก็ตามนะครับมาแจกแจงเวลาที่ใช้มาแจกแจงวาลูว่าแต่ละรสเสร็จมีคุณค่าต่อโปรดักต์ยังไงแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปใส่จำนวนคนเข้าไปสุดท้ายเราก็ขยับตัวเองขึ้นมาอีกขั้นนึงว่าอ๋อเราเห็นแล้วว่าซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ทำข้อมูลบางทีเราก็จะใช้การมองแล้วใช้ความรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันน่าจะช้าเกินไปหรือว่าคนน้อยหรือเครื่องมือหรือความไม่พร้อมหรืออะไรลักษณะนั้นเพราะเราจะเห็นเฉพาะภาพที่เราเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวเลขเนี่ยเราจะโฟกัสเป็นแต่ละโปรเซสย่อยเลยออกซึ่งจริงๆแล้วการแก้ปัญหาทั้งโปรเซสใหญ่เนี่ยในบางทีก็แก้แค่บางโปรเซสย่อยบางจุดเท่านั้นเองก็กลับให้ผลให้ทั้งโปรเซสทั้งหมดเนี่ยกำลังการผลิตดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ได้เอาวิชาการหรือเอาหลักการที่ถูกต้องมาจากเนี่ยเราคงยังมองมันเป็นครั้งมองมันเป็นเช่นช่วงนี้เครื่องหยุดบ่อยเราก็อาจจะไปให้ข้อสรุปว่าที่ยอดผลิตไม่ได้เนื่องจากเครื่องหยุดบ่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงมันก็อาจจะไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะมีหลายอย่างรวมกันสองคือวิธีสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือวิธีการตั้งคำถามต่อสิ่งที่เรากำลังจะทำถ้ากระบวนการตั้งคำถามเนี่ยเราไม่ชัดเจนนะเราข้ามขั้นตอนเช่นโอเคเราอยากได้บางอย่างแล้วเราก็เลยจอดจงถามเฉพาะบางจุดแต่ว่าเราไม่ได้ถามให้ครบโอเคเราจะได้สิ่งที่เราถามแต่ถ้าเราถามไม่ครบเราก็จะได้เท่านั้นแต่ถ้าเราถามจนครบแล้วเราเอาทั้งหมดมารวมกันเรากลับได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราไม่ได้คิดไว้ตั้งแต่ตอนก่อนถามด้วยซ้ำเพราะจริงๆเวลาเราทำคนที่ทำงานอยู่นะครับเวลาทำงานอยู่กับสิ่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยบางทีเรามีคำตอบในใจอยู่บ้างแต่จริงๆแล้วไปมาพอให้คนนอกมาทำถามเสมือนเราก็รู้คำตอบอยู่แต่โอเคเราก็ถามพอตอบคำถามจริงๆตอบคำถามด้วยตัวเลขตอบคำถามด้วยการหาข้อมูลก็พบว่าคำตอบนั้นไม่เหมือนอย่างที่เราคิดเราได้บทสรุปที่มันไม่อยู่ในสิ่งที่เราเคยคิดมาก่อนนั่นคือการที่ปรึกษาเอาโปรเซสบางอย่างเข้ามาแล้วคนทำงานจะค่อนข้างยากที่คนที่อยู่กับสิ่งนั้นตลอดเวลาเนี่ยจะได้คำตอบด้วยตัวเองได้ง่ายนะก็เป็นส่วนที่สำคัญก็ต้องขอบคุณคุณตู่อาจารย์ตู่ที่ใช้วิชาความรู้ที่มีที่เรียกว่าผมใช้คำว่า
เป็นแบบแผนที่ดีฮะปฏิบัติได้จริงแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ทำให้ไม่สเปสปะเป็นสเต็ปที่ชัดเจนแล้วก็โอเคทำให้พอคำถามนั้นเกิดคำถามซ้ำถามซ้ำหลายครั้งสเต็ปแบบเดิมที่เคยใช้หลายๆครั้งเนี่ยคนของเราก็เริ่มที่จะตั้งคำถามในสเต็ปนั้นบ้างโดยไม่รู้ตัวคนของเราเริ่มที่จะไม่อยากข้ามขั้นตอนจะไม่อยากเรียบจนเกินไปเพราะว่ารู้ว่าในบางทีการถามให้ครบมันได้คำตอบที่ดีกว่าก็จะเกิดวัฒนธรรมใหม่ไปด้วยครับผมนี่คือสิ่งที่ผมเห็นจากทั้ง3เดือนที่ผ่านมาครับผมและทางในมุมมองของหมอม้าก็ดีใจเนาะที่คุณโตเข้ามาช่วยแล้วก็มีม้าเริ่มเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้จากเมื่อก่อนบอกตัวเลขเนี่ยหมอม้าลึกๆไม่เชื่อเพราะมันก็ที่ตอนนี้กำลังเรียกว่าจะเพิ่มไปสามเท่าก็ต้องเพิ่มไปอีกสามที่สิอะไรแบบแต่ตอนนี้ม้าเชื่อมันแบบทำได้ความเชื่อมั่นสำคัญมากความเชื่อมั่นสำคัญมากว่าทำได้จริงขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ